สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มถึงกับพูดไม่ออกเจอของจริงหลังเก็บอัดโรเบิร์ตสายควันเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าของวงการบันเทิงซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายว่าโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์โดยทางด้านของบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่และล่าสุดบอลเชิญยิ้มก็ถึงกับพูดไม่ออกหลังเก็บอัดโรเบิร์ตสายควันเปิดผ้าออกมากลับอัศจรรย์ใจโดยอัดของโรเบิร์ตสายควันนั้นเป็นรูปหัวใจอีกทั้งหนุ่มบอลยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าเปิดผ้ามาก็เป็นแบบที่เห็นครับไม่มีการจัดแต่งภาพไม่ได้วางอัดเพื่อให้ดูแปลกใจแต่เห็นแล้วชื่นใจครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ